มูช่องมูมากินชาแนลนะคะตอนนี้นะคะมูก็อยู่บริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลศรีสวรรค์ค่ะก็มาที่ร้านเด็ดร้านเดิมนะคะนั่นก็คือร้านจีรนันท์ฝรั่งสดนะคะแต่ว่าวันนี้เขาไม่ได้มีฝรั่งนะคะเขามีเป็นกระท้อนค่ะทั้งกระท้อนสดและกระท้อนทรงเครื่องนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะร้านนี้นะคะเปิดทุกวันเลยตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นโอ้โหวันนี้ทำมากี่โลจ้ะเนี่ย8โลนะคะโหกระท้อนขายดีมากเลยคือมะม่วงก็ขายดีนะคะเราฝากให้พี่เขาชุดหนึ่งลูกอุ้ยอันนี้ก็ผู้ช่วยใช่ไหมคะเนี่ยผู้ช่วยวิธีปอกกระท้อนกับปอกมะม่วงไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็วิธีสับอะไรอย่างเงี้ยสับเนื้ออะไรก็ไม่เหมือนกันนะคะโลละ60นะคะได้น้ำจิ้ม2อย่างนะคะเพื่อนๆแล้วก็ปลอกให้ด้วยนะคะนี่อู้สีสันน่ารับประทานมากขอบคุณค่ะพี่นันน้ำจิ้มอันนี้เท่าไหร่40น้อยนึงค่ะ100บาทอันนี้โลกิ่ะพี่นันใจดีนะคะแค่หยิบเลยชุดอ่ะโอเคตรงชุดหนึ่งแช่อิ่มชุดหนึ่งจัดไปจ้ะอ๋อมีคนละแบบอะคะพี่นันค่ะทรงเครื่องกับแช่อิ่มคนละแบบเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ทรงเครื่องก่อนหรือแช่อิ่มก่อนแช่อิ่มอะแช่อิ่มก่อนนะแช่อิ่มก็จะให้น้ำเข้าไปเยอะเขาก็แช่ตู้เย็นแล้วจะอร่อยอ๋อราคาเท่ากันไหมคะแช่อิ่มแช่อิ่ม60ทรงเครื่อง100นึงอ๋อแช่อิ่มก็คือไม่ได้ใส่เครื่องใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะผู้ช่วยปอกอีกคนนึงนะคะก็จะทำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะจ๊ะเขาหวานกับอันเนี้ยอย่างนี้ชุดละ40จ้ะพี่นันใช่ค่ะได้มะม่วงกัน2ลูกเลยวันนี้ลูกกันแค่4ลูกเล็กนะฮะจริงเหรอ4ลูกเล็กเหรอเอามองไม่เห็นขอโทษทีค่ะ4ลูกเลยอ๋อดูปริมาณลูกใช่ไหมพี่นันนี่ลูกค้าการันตีเลยนะคะว่าของที่นี่มีคุณภาพขอบคุณมากค่ะมาประจำเลยใช่ไหมคะมาประจำค่ะขอบคุณค่ะบอกซื้อไปทดลองก่อนนะคะวันนี้ชุดละ40ไม่เคยทานค่ะลองดูก่อนเดี๋ยวก็ต้องมีคิวต่อไปแต่น่ารับประทานนะคะเนาะก็เลยต้องสั่งของต้องลองใช่ไหมต้องลองนะคะของต้องมีต้องลองเขาจะประมาณนั้นแหละไม่ห่วงเครื่องด้วยนะใช่ค่ะน่าจะเป็นกับมะพร้าวหอมฉ่ำอร่อยที่ร้านไม่เหมือนใครเขาใส่เม็ดพริกจะว่าจะได้กำไรเท่าไหร่ใส่เต็มๆแน่นๆใช่ค่ะคือคุ้มค่าคุ้มราคาพี่สาวช้อนหรือเปล่ารับไปด้วยเลยจ้าเดี๋ยวเอาไปรับช้อนเชิญค่ะอาจจะตัดยากไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรซื้อมาพี่ก็เป็นเหมือนไอ้นี่ค่ะนี่40บาทนะจ๊ะวันนี้น้ำจิ้มไงจ๊ะพริกเกลือพริกเกลือเ
ธรรมดานะจ๊ะออริจินอลอันนี้เป็นกะปิหวานกะปิหวานจ้าโอ้เยอะมากเลยนี้กะปิใต้กะปิใต้นะคะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บค่ะกะปิหอมซอยกะปิหอมซอยจ้ารสดีรสดีจ้าพี่เจอรสดีเชิญค่ะบวยบวยค่ะอันนี้ชูรสเอาชูรสค่ะเครื่องค่ะชูรสหมูของปลาร้าปลาร้านะคะไม่เคยกินมาเลยอร่อยจ้าไม่เคยมาเลยเอาได้ไหนนะคะอันนี้กระท้อนเราท้อนจองหัวหัวไปแช่อิ่มก่อนสำหรับคนที่ไม่ชอบเปรี้ยวอะค่ะแต่ถ้าหลังใครชอบแบบสดอ่ะมันก็จะอร่อยไปแบบนึงเนาะการมันต้องลองเนาะใช่สดก็อร่อยค่ะคุณพี่อร่อยไปแบบนี้ทำให้คุณได้กินเนาะได้กินก่อนก็แพ้กินสำหรับคนชอบหวานมันความเปรี้ยวมันจะลดลงใช่ใช่แต่ใครชอบสดก็ได้ลองดูแบบนี้ค่ะสดจะดีจังจะได้รสชาติเปรี้ยวออกมาด้วยมันจะอร่อยต่างรสดีมันก็จะมีเฉพาะหน้ากระท้อนนะจ้าก็วันนั้นที่อุทัยก็มาอันนี้รอบที่สิบที่ตรงนี้เดียวอันนี้กระท้อนทรงเครื่องเหรอคะพี่นันเครื่องตัวนี้8 กิต50 บาท3ลูกกี่บาทนะคะพี่นันเนี่ยชุด100นึงตัวเล็กโอ้ชุดนึง3ลูก100นะคะน่ากินจังให้น้ำจิ้มเยอะกันอย่างนี้เลยเอาไปคลุกเหรอคะเอาไปราดเอาไปราดอันนี้ถั่วกุ้งแห้งกุ้งใหญ่อันนั้นอะไรนะมะพร้าวลูกอ๋อมะพร้าวไข่ข้อสงสัยมะพร้าวเนี่ยจะเป็นสไตล์นี้น้องโมโอ้ร้อยหนึ่งคืออย่างนี้เหรอคะหมดไปแล้วโหลดเลยลูกหัวทรงเครื่องด้วยค่ะค่ะเป็นชุดชุดเล็กแล้วทรงเลย40 บาทแต่ถ้าแยกเครื่องไป100เป็นชุดค่ะพี่เอาแยกไปหรือล้านเลยจะแยกหรือล้านเลยคะล้านเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกระท้อนทรงเครื่องแบบราดไปเลยนะคะอันนี้แค่40 บาทเลยอ๋อ40 บาทก็มีเหรอจ้าพี่นันใช่ประมาณ40 บาท2ลูกนะ2ลูกก็เยอะเลยนะคะเนี่ยราดไปเลยดีๆรู้สึกเหนียวมีถั่วนะคะโรยถั่วกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งใหญ่โอ้โหเกินนะลูกนะคือทรงเครื่องนี่คือแบบจุใจกันไปเลยอ่ะโอ้เยอะอย่างนี้เลยนะคะยังไม่พอพี่นันน่ารับประทานมากค่ะ40 บาทเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะเหมือนได้ฟรีเลยเยอะมากขอบคุณค่ะดีไหมคะที่ปอกด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะอันนี้ม่วงอะไรอะสีเหลืองเหลืองไม่รู้ม่วงสีเหลืองอะไรพิมเสนป่ะพี่นานมะม่วงเหลืองเหลืองนี่อะไรจ๊ะน่าจะเป็นอะไรนะมันพิมเสนป่ะ
ิ้นเศษมันแล้วก็มีโชกานันโชกานันวันนี้มี2อย่างนะจ๊ะมะม่วงเปรี้ยวน้อยค่ะได้ไหมอร่อยขอบคุณค่ะน่ารักมากเลือกคนเลยนะคะร้านนี้จะเลือกผิดเจออะไรก็ได้นะคะมีต้อง10อย่างในวันนี้ได้ไหมคะกะปิครับผมโอเคจัดไปอร่อยทั้งนั้นเลยโอเคสวยมากนี่น้ำตาลทอนอร่อยนะกระท้อนใช่กินตรงเครื่องกาหวานมันอันนี้คือคนปอกนะคะคือพึ่งนะคะนั่นคือจองเหรอคะพี่นันใช่แล้วโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูนะคะที่จองไว้สองลูกไม่พอนะจ๊ะเพราะว่ายังไม่เต็มกระมังได้พริกเกลือ2อย่างตรงเลยเหรอลูกชุดหนึ่งแล้วก็ไม่ตรงชุดหนึ่งโอเคพี่นันให้ลูกค้าก่อนได้เลยที่ไม่ตรงนี่หมายถึงว่าแยกเครื่องไปจ้าสวยงามนะคะอันนี้ก็คือเป็นน้ำทรงค่ะน้ำของทรงเครื่องนะคะประหวานของทรงเครื่องเขาก็จะแยกให้เลยนะคะกับเครื่องที่แบบว่าเป็นแห้งๆนะคะถั่วจ้ากุ้งแห้งกุ้งแห้งใหญ่นะคะอันนี้เป็นมะพร้าวค่ะโอเค100บาทก็จะได้แบบว่าเป็น3กระปุกเลยนะคะมีกระปุกน้ำประหวานกระปุกหนึ่งแล้วก็ทรงเครื่องกระปุกหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นกระท้อนกระปุกหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะได้กัน3ลูกบางอันก็4ลูกเลยนะอันนี้ทรงเลย80บาททรงเลย80บาทจ้าอันนี้สำหรับทรงเลยทรงเลย80นะจ้าขาโลละ60บาทจ้าเรามาดูนะคะ3โลลูกสาวจ้าจัดให้พี่หน่อยแล้วเป็นแห้งนะคะเชิญค่ะจะเป็นสไตล์นี้ลูก80บาทค่ะได้เยอะอย่างนี้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะขอบคุณค่ะพี่นันโอเคลูกค้าเต็มหน้าร้านเลยนะคะร้านอร่อยกระท้อนกระท้อนแบบไหนคะหวานเนื้อปูค่ะไม่ต้องกลัวอร่อยแน่นอนจะเอาฟองให้ขันแค่อิ่มแค่แค่อิ่มชุดละ60บาทลูกพี่เกลือให้ฟรีแก้วนึงแค่ผลไม้อย่างเดียวนะคะพี่นันสามารถขายได้หลากหลายมากเลยแล้วก็นำมาแปรรูปนะคะทำให้เพิ่มมูลค่าของผลไม้ไปอีกนะคะนี่จ้าน้ำฝรั่งขายดีนะวันนี้โมจะมาเมาน้ำฝรั่งอีกน้ำฝรั่งอร่อยเมื่อไหร่เนี่ยไม่จ้าไอ้ตัวเล็กมันบอกจ่ายเรียบร้อยแล้วอะล้างพี่ไม่ได้มาจ่ายเลยสวัสดีค่ะวันนี้ขอร้อยนึงนะลูกค้าวันนี้ลงทุนไปหมื่นกว่าเนี่ยโอ้โหหมื่นกว่ามะม่วงสีสันน่ารับประทานมากดีป่ะให้น้องจัดกี่ละแค่อิ่มเท่าไหร่อะคะแค่อิ่ม60เต็มกระปุกนี่แหละ
ก็ดูที่ Facebook ได้ไหมจ๊ะพี่นันได้ค่ะเนาะผลไม้วันนี้มีผลละไม้อะไรบ้างก็ดูเฟซพี่นันได้นะจ๊ะนี่กุ้งแห้งกุ้งใหญ่มะพร้าวคั่วนะจ๊ะน้องมาช่วยพี่ปิดก่อนแล้วให้พี่ก่อนไปคั่วกุ้งแห้งกุ้งแห้งใหญ่มะพร้าวคั่วชอบตรงนี้แหละค่ะมะพร้าวคั่วหนูชอบกินหอมหอมตัวนี้ฮะมันค่ะใครไม่ชอบมะพร้าวนี่จะอร่อยแค่ระดับเดียวค่ะแต่ใส่มะพร้าวไปแล้วมันจะอร่อยไปมันเพิ่มความอร่อยไปใช่ไหมคะหมดไป2โหลแล้วนะจ๊ะเนี่ยด้านข้างเนี่ยอันนี้คือโหลใหม่นะนี่อันนี้ของพี่โม2ชุดแยกแล้วก็ลาดอีกชุดนึงค่ะเยอะไปป่ะแม็กฮะเนี่ยให้พิเศษได้ได้ให้พิเศษพี่นันไม่ต้องให้พิเศษให้เท่ากันแหละเดี๋ยวเผื่อมีลูกค้าเขาอยากได้แบบในนี้ไงไม่เป็นไรให้กินฟรีขอบคุณค่ะอันนี้คือข้างหลังอะไรพี่นันให้ทานฟรีนะคะเพื่อนๆต้องขอขอบคุณพี่นันมากนะคะแต่โมจะชิมอยู่หน้ากล้องนะว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะคะอาจจะไปชิมในรถเพราะว่าอันนี้มันเป็นเค้กใช่ไหมกล่องใส่ของนี่แหละอ๋อเหรอกล่องเค้กครับแม็กรู้ได้ไงอ่ะเขาเก่งสิครับคนเก่งรู้เลยกล่องเค้กตัวเล็กก็บอกแล้วมีเจ้าเดียวในนครสวรรค์โอ้ยน่ากินมากเบาหวานแถมเบาหวานความดันโอ้โหอร่อยที่สุดใน3โลกค่ะนี่เอาไปเลยขอบคุณค่ะอันนี้ปกติขายเท่าไหร่จ๊ะพี่นาง80นะคะโอเคค่ะแล้วได้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็โมเอาน้ำฝรั่งอีก6ขวดค่ะ6ขวดนะน้ำ6ขวดค่ะทานอะไรตัวเล็กแล้วเข้ามาก่อนลูกกินอะไรมะม่วงเอาอะไรลูกมะม่วงชุดละ40เอาเป็นโลเลือกเป็นชุดลูกชุดหนึ่งน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มไม่เอาถุงละ20บาทตัวเล็กชอบอะไรแบบไหนเอาน้ำฝรั่ง6ขวดค่ะพี่นันค่ะเดี๋ยวพี่เจ๊จัดให้ได้ค่ะมีลูกค้านะคะฮะเดี๋ยวไปชิมในรถก็ได้เอาไปกินเลยก็ได้ค่ะมีช้อนได้ค่ะเดี๋ยวขอช้อนไอ้นี่ไงหาไม่เจอแข็งๆอ่ะน้ำฝรั่งก็ขายนะคะน้ำฝรั่งอยู่ได้กี่วันจ๊ะพี่นันอยู่ได้เป็น10วันค่ะลูกอันนี้ปั่นเมื่อเช้าจ้ะอยู่ได้เป็น10วันได้ค่ะส่งออนไลน์ก็ได้เนี่ยโอเคค่ะคิดเงินได้เลยค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะบ๊ายบาย